สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จักกับแบรนด์หนึ่งที่เพิ่งจะเปิดตัวในไทยไม่นานนี้เองนะคะเป็นแบรนด์ที่นี่ว่ามันมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยนะก็ตัวนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะได้บินไปถึงประเทศสิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะไปทำความรู้จักกับแบรนด์นี้นะคะก็ไปดูกันเลยว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะจุดเริ่มต้นของ Skin Ink นะคะเริ่มที่เจ้าของแบรนด์เลยคุณซาบรีน่านะคะมีความเชื่อว่าผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะไม่ได้ถูกแบ่งง่ายๆอย่างเช่นแบบผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนั้นนะคะแต่จะมีความเป็น Skin Identity ของแต่ละบุคคลซึ่งในแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น Skin Care ที่เหมาะกับแต่ละคนจริงๆก็ย่อมจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะจึงทำให้แบรนด์ Skin Ink นะคะต้องการที่จะสร้างเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะกับสภาพผิวของเราจริงๆนะคะแล้วก็เหมาะกับปัญหาผิวของเราจริงๆนะคะโดยการที่ทำ Skin Check นะคะวิธีการทำ Skin Check ก็ไม่ยากนะคะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของเขาเลยนะคะเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆที่จะให้เราเนี่ยทำการติ๊กเลือกนะคะอย่างเช่นปัญหาผิวมีปัญหาผิวอะไรมีปัญหาริ้วรอยไหมหรือว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตกับอากาศลักษณะไหนมีมลภาวะอะไรบ้างประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะทำการวิเคราะห์ผิวของเรานะคะแล้วก็เลือกเซรั่มที่เหมาะกับสภาพผิวเราจริงๆนะคะตรงนี้เองนะคะที่นี้รู้สึกว่ามันเป็นความเก๋อย่างนึงนะของแบรนด์นี้ก็คือมีการวิเคราะห์ผิวอย่างละเอียดแล้วก็ได้เซรั่มที่มันเป็นสูตรเฉพาะของตัวเราเองที่เหมาะกับสภาพผิวของเราเองนะคะซึ่งก็มีแค่3สเต็ปง่ายๆนะคะที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยเพอร์เฟคมากขึ้นนะคะสำหรับสเต็ปแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัว Peel Revival Peel นะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยผลักเซลล์ผิวเสื่อมสภาพออกจากผิวใช้อาทิตย์ละแค่ 2-3 วันก็เพียงพอค่ะวิธีใช้นะคะต้องใช้บนผิวที่แห้งทาทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะคะจากนั้นก็ค่อยๆนวดเบาๆที่ผิวนะคะเซลล์เสื่อมสภาพต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดออกมาคล้ายขี้ใครค่ะวันแรกที่ใช้เนี่ยทำออกมาเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะถ้าใครไม่ค่อยได้สครับผิวบ่อยๆในการสครับผิวนะคะมันจะช่วยทำให้เซลล์เสื่อมสภาพต่างๆเนี่ยนะคะมันหลุดออกไปนะคะแล้วตัวนี้มันดีอย่างนึงตรงที่มันช่วยทำให้ผิวเราสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ในการที่สครับผิวก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถรับสารบำรุงต่างๆได้อย่างเต็มที่ค่ะเป็นในส่วนของการบำรุงนะคะซึ่งอย่างที่นี่บอกไว้ในตอนต้นนะคะว่าแบรนด์นี้มีความเก๋ตรงที่เขาจะทำการสกินเช็คออกมาก่อนนะคะซึ่งเมื่อทำการสกินเช็คออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปวิเคราะห์ปัญหาผิวของเรานะคะเมื่อได้ปัญหาผิวแล้วเขาก็จะให้เซรั่มมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะซึ่งของนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะของนี้นะคะจะเป็นลิโคริกซ์นะคะก็คือเป็นตัวช่วยลดการอักเสบของผิวเช่นรอยแดงอาการแพ้ต่างๆนะคะแล้วก็การระเคยเคืองต่างๆนะคะตัวถัดมานะคะเป็นเซรามายด์นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายเพราะโครงสร้างผิวไม่แข็งแรงนะคะสำหรับตัวที่3นะคะเป็นตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งและช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งก็จะบรรจุในขวดลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะซึ่งมันก็มีความเก๋อีกอย่างนึงเพิ่มเข้ามาอีกนะคะยังเก๋ไม่พอนะคะก็สำหรับเซรั่มทุกตัวเนี่ยสามารถใช้แบบผสมกันได้นะคะเพราะว่ามันถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลนะคะแล้วก็เป็นแคปซูลที่สกัดจากสาหร่ายนะคะแล้วสารทุกตัวเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์นะคะซึ่งสามารถผสมกันได้โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีอะไรใดๆเลยนะคะทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยสำหรับใครบางคนที่อาจจะแบบโอ๊ยรู้สึกยุ่งยากเนาะหรือว่าจะต้องไปต่างจังหวัดต้องพกอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะคะทางแบรนด์นะคะก็มีความเก๋อีกอย่างนึงตรงที่เขาจะมีขวดเปล่าขายนะคะเป็นขวดที่สามารถนำเซรั่มทั้ง3สูตรเนี้ยผสมรวมกันลงไปได้เลยแล้วก็เวลาพกก็คือพกแค่ขวดเดียวนะคะก็จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะคะที่สเต็ปที่3นะคะหลังจากที่เราบำรุงผิวแบบว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะกับสภาพผิวของเราไปแล้วเนาะเราก็มาสู่ของขั้นตอนของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะโดยเป็นตัวนี้นะคะ Skin Ink Peel Deep Sea Hydrating Mask นะคะ
นี่ชอบตัวนี้มากอีกตัวเหมือนกันนะคะเพราะเป็นมาร์กเนื้อเจลที่ไม่เหนียวผิวเลยนะคะแม้แต่น้อยแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นไม่แห้งตึงค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์กด้วยนะแล้วก็ทานอนไปได้เลยหรือว่าจะทาไว้30นาทีแบบทาหนาๆนะคะแล้วก็ล้างออกก็ได้นะคะและนั่นก็คือ3สเต็ปง่ายๆนะคะในการใช้งานนะคะซึ่งลักษณะการใช้งานอย่างที่พูดไปเลยว่ามันเก๋มากจริงๆนะคะและก็ถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะลังเลอยู่อะไรอย่างเงี้ยทางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีเซตเล็กมาให้ด้วยนะเพื่อเป็นการทดลองก่อนนะคะเป็นเซตแบบนี้ซึ่งเซตเล็กนี่นะคะเขาจะเรียกว่า Get Awesome Skin นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือตัว Peel Revival Peel Serum 3ตัวแล้วก็ Peel Deep Sea Hydrating Mask นะคะครบตามที่แนะนำไปในขนาดเล็กนะคะนี่ใช้ตัวนี้สำหรับการพกพามันสะดวกแล้วก็ไม่หนักกระเป๋าดีนะคะซึ่งมีทั้งหมด3สูตรนะคะเป็น3เซตด้วยกันให้เลือกแล้วแต่สภาพผิวนะคะได้แก่Brightening Set นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะ Anti Aging นะคะเป็นตัวช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ Hydrating เพื่อความชุ่มชื่นนะคะและยังไม่หมดแค่นี้นะคะมีมาสก์อีกตัวหนึ่งที่นี้อยากจะแนะนำให้รู้จักกันนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่า Peel Snow White Plus Mask นะคะเป็นมาสก์ที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งวันนี้นี่จะลองตัวนี้ให้ดูบนผิวของนี้เลยนะคะโดยนี้จะทาไว้ครึ่งหน้านะคะแล้วก็ใช้10นาทีเนี่ยหลังจาก10นาทีแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะคะวิธีใช้นะคะสำหรับมาสก์ตัวนี้ก็คือหลังล้างหน้านะคะให้ทามาสก์ลงไปบนผิวทาหนานิดนึงเพื่อผลลัพธ์เต็มประสิทธิภาพนะคะทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกจะเห็นว่าผิวเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังใช้นะคะซึ่งมาสก์ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะหลังจากผ่านไป10นาทีนะคะนี่ก็ไปล้างหน้าออกเนาะแล้วก็มาเช็คสภาพผิวกันนะคะว่าหลังใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะสังเกตดูว่าผิวหลังใช้นะคะข้างที่ทาเนี่ยก็จะดูสว่างแล้วก็ไบรท์ขึ้นกว่าผิวอีกฝั่งนึงมานิดนึงนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใช้มาสก์ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยต่างๆแล้วก็กระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือความเก๋ของแบรนด์ Skin Ink นะคะที่นี้มาเล่าให้ฟังยืดยาวนะคะโดยที่มันเก๋จริงๆอ่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบตัวเซรั่มมากเลยนะคะมีการวิเคราะห์ผิวจริงจังละเอียดนะคะมาทำให้ได้เซรั่มที่เหมาะกับสภาพผิวของเราจริงๆนะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับแบรนด์สกินอิงนะคะมีวางขายแล้วที่ในไทยของเราเนี่ยนะคะก็คือที่เซฟอร่าทั้ง2สาขานะคะก็คือที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็ที่เอมบาซีนะคะก็มีวางจำหน่ายแล้วนะคะยังไงก็ลองไปวิเคราะห์ผิวดูแล้วก็ลองนำมาใช้กันดูนะคะได้ผลยังไงนะคะก็มาคุยกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะแล้วคลิปหน้ามีอะไรที่จะแนะนำกันอีกก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ